สวัสดีครับ Channel Pawn Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Frederick Kongstong อีกรุ่นหนึ่งกันที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับแต่ก่อนอื่นแล้วเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวได้ทุกๆวันเลยนะฮะนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เป็น Frederick Kongstong ในรุ่น Smart Watch นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า Smart Watch นะครับแล้วก็เห็นหน้าตาแบบนี้นะฮะอาจจะมีแบบไม่เชื่อกันซะทีเดียวนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะผิดคาดแล้วก็เป็น Smart Watch ที่มีเอกลักษณ์สุดๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูนาฬิกาเนี่ยมาดูกล่องก่อนนะฮะเพราะว่าตามภาษานาฬิกาสวิสก็จะให้กล่องมาแบบอลังการมากนะฮะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นกล่องหนังแบบโอ้โหดูสวยงามมากนะครับเปิดมาด้านในเนี่ยก็จะมีช่องใส่นาฬิกานะครับมีที่ลัดหมอนเลยนะฮะแล้วก็จะมีแท็กที่แบบทำให้เรารู้นะว่าตัวนี้มันคือสมาร์ทวอชจริงๆนะครับซึ่งมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนานานะฮะเป็นคู่มือเล็กๆเนี่ยที่เอาไว้บอกเราได้นะครับแล้วก็แอปเนี่ยมันจะมีให้โหลด2แบบนะฮะอย่างอันเนี้ยมันเป็นแอปที่แท็กเนี่ยบอกให้โหลดนะครับแต่ว่าพอเราโหลดตัวนี้มาแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะมีแอปที่เวอร์ชั่นใหม่กว่าเนี่ยให้เรากดโหลดอีกทีนึงนะฮะเป็นแอปชื่อ Frederick Kongstong ชื่อเหมือนนาฬิกาเลยนะครับโดยที่ในคู่มือก็จะมีบอกนะครับว่าการสั่งใช้งานเนี่ยมันก็จะใช้งานตรงคราวด้านขวานี่แหละนะครับตัวกล่องก็ประมาณนี้นะฮะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีแบบพวกใบรับประกันคู่มืออะไรแบบนี้นะครับก็จะมาแบบครบๆแบบนี้เลยมาดูส่วนของนาฬิกากันเลยนะฮะก็คือตัว Frederick Kongstong Smart Watch ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดูไม่เหมือนสมาร์ทวอชชาวบ้านมากๆนะฮะเพราะว่าไม่มีส่วนที่แบบเป็นดิจิตอลเลยนะฮะคือหน้าตาเนี่ยดูเป็นอนาล็อกสุดๆนะครับดูแบบเป็นนาฬิกาออโต้เป็นนาฬิกาเดรสที่แบบใส่ไปทำงานใส่ไปใช้งานทางการสุดๆนะฮะแต่อย่างแรกเลยที่เราจะต้องปรับตัวกันก็คือคราวด้านขวาเนี่ยมันไม่ใช่คราวที่สามารถหมุนได้เลยนะฮะคือถึงแม้ว่ามันจะมีการทำหยักๆมาแบบนี้นะครับให้มันดูเป็นเฟืองนะฮะที่มันเหมือนจะแบบหมุนได้ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยคือแบบมันติดฟิกตายไปเลยนะฮะแล้วมันก็จะแทนที่มาด้วยปุ่มด้านขวาตรงนี้นะครับ1ปุ่มซึ่งตรงเนี้ยสามารถใช้กดเพื่อ pairing หรือว่าใช้กดเพื่อให้นาฬิกาเนี่ยมันทำงานด้วยฟังก์ชันที่เราตั้งไว้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวดีเลยนะฮะโดยที่ตัวหน้าปัดเนี่ยก็มาในสีน้ำเงินเข้มๆนะครับมีความซันเบิร์สประมาณนึงนะฮะตัวมาร์กเกอร์นี่ก็ขัดเงามาสวยงามมากนะฮะมีการเล่นเหลี่ยมมุมแหลมๆนะฮะคุณภาพนี่ก็ถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็เข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยมีรูมมาให้ด้วยนะฮะแต่ว่ามาร์กเกอร์เนี่ยไม่ได้มีมาให้นะครับซึ่งเวลาเข้าที่มืดก็มองเห็นเวลาได้ประมาณนึงนะฮะแล้วก็ด้วยความที่มาร์กเกอร์เนี่ยมันแหลมๆแล้วมันมีเหลี่ยมมุมแบบนี้มันก็จะมีความสะท้อนแสงแอมเบียนไลท์รอบข้างเนี่ยเข้ามาบ้างนะครับทำให้เราพอจะมองประกอบกับตัวเข็มนาทีเข็มชั่วโมงได้อยู่นะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮไลท์ของเรือนนี้จริงๆนะฮะที่มันทำให้เรือนนี้ถูกเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทวอทช์ได้ประมาณนึงนะครับก็คือด้านล่างตรงนี้แหละที่เป็นซับไดอัลนะฮะโดยที่เราจะเห็นว่ามันจะมีซับไดอัลซ้อนกัน2วงนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นช่องวันที่นะฮะโดยที่มันจะกำกับด้วยเข็มสีฟ้าแบบนี้หมายความว่าตอนนี้นะฮะเข็มสีฟ้าเนี่ยมันชี้ไปเกือบๆจะเลข31เนี่ยมันก็เป็นวันที่30นั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีข้อดีอย่างนึงตรงที่นาฬิกาเนี่ยมันจะซิงค์เวลาให้เราเองเลยนะฮะถ้าเกิดเรามีการเชื่อมต่อกับมือถืออยู่เรื่อยๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาคอยตั้งวันเวลามันข้ามเดือนอะไรแบบนี้แล้วก็วงด้านนอกเนี่ยที่เราเห็นเป็นเลข10 20 30 40อะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นการตั้งค่าในการนับก้าวเดินของเรานะครับคือมันเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชที่ฟังก์ชันหลักๆของมันจริงๆอ่ะคือการ tracking activity ของเรานั่นเองนะฮะโดยที่เลข10เนี่ยก็แทนค่า 1,000 นะฮะ20ก็ 2,000 3,000ไปจนถึงเรื่อยๆ 8,000 9,000 10,000 หมายความว่าในแต่ละวันเนี่ยที่เราใส่เรือนนี้นะฮะถ้าเกิดเราเดินไปเรื่อยๆนะครับเจ้าตัวเข็มอีกเข็มนึงเนี่ยมันก็จะคอยแบบขยับมาเรื่อยๆนะฮะวนไปเรื่อยๆเลยนะครับว่าเราเดินได้เท่าไหร่นะฮะคือถ้ามันครบ19,000ปั๊บเนี่ยมันก็จะวนกลับมาที่เดิมนั่นเองนะครับซึ่งพวกระบบเข็มตรงเนี้ยที่มันนับ9นะฮะเวลามันข้ามวันน่ะแล้วเราเอานาฬิกาเรือนนี้มาใส่นะฮะมันก็จะมีการรีเซ็ตนะครับกลับมาที่ตำแหน่ง0เหมือนเดิมให้เราทุกครั้งเลยนะฮะไม่จำเป็นจะต้องมากดตั้งค่าอะไรใหม่เลยเป็นความสะดวกที่โอเคเลยส่วนขนาดเคสไซส์ของเรือนนี้นะครับก็ถือว่ามาแบบโอเวอร์ไซส์ประมาณนึงนะฮะเป็นเรสวอชที่หน้าตาใหญ่โตเหมือนกันนะฮะ 41.8 มิลความหนาเนี่ยอยู่ที่ 13.4 มิลนะครับส่วนลักทูลักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50มิลนั่นเองนะครับส่วนทรงของนาฬิกาเนี่ยเรียกว่าเป็นเรสวอชแบบจัดเต็มมากๆนะครับมีความขัดเงามาแบบรอบด้านเลยนะฮะนาฬิกาเรือนนี้แทบจะไม่มีส่วนขัดด้านเลยนะครับขัดเงามาแบบเงาแวบเลยนะฮะกระจกเนี่ยก็เป็นซัพไฟคริสตัลด้วยนะครับแล้วก็เป็นซัพไฟที่มีความโดมประมาณนึงนะครับกลมขึ้นมาแบบโค้งๆแบบเหมือนเลนส์กล้องเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนการตัดแสงสะท้อนเนี่ยถือว่าทำได้ดีในระดับนึงนะครับแต่บางมุมเนี่ยก็อาจจะแบบมีการติดสะท้อนรอบข้างมาได้ชัดเจนนิดนึงนะฮะก็จะเป็นข้อจำกัดอย่างนึงของกระจกตระกูลที่มันโดมๆเยอะๆนะครับก็จะสะท้อนเยอะกว่าชาวบ้านอยู่แล้วนะฮะส่วนฝาหลังเนี่ยก็แน่นอนว่าด้วยความที่เป็นสมาร์ทวอชนะครับด้านในมันก็เหมือนกับเป็นนาฬิกาดิจิตอลนะครับที่ต้องใส่ฐานนะฮะมันก็เลยแบบไม่ต้องโชว์อะไรมาเลยนะครับก็ปิดทึบมาแบบนี้เลยแล้วก็รอบๆเนี่ยก็เป็นสเปคเป็นตัวเลขเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอย่างตัวนี้สเปคการกันน้ำนะฮะเขาก็บอกว่ากันได้5 ATM นะครับหรือว่าประมาณ50เมตรนั่นเองนะครับเป็นสวิสเมตรด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเขาเคลมว่าใช้งานแบบทั่วไปนะฮะมีฟังก์ชันสมาร์ทวอทช์อะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย
ก็อยู่ได้ประมาณ2ปีเลยนะฮะซึ่งจริงๆนี่ถือว่าเยอะมากนะเพราะว่านาฬิกาสไตล์แบบนี้นะฮะที่หน้าตาแบบมันเป็นคลาสสิกวอชหรือว่าหน้าตาแบบเหมือนนาฬิกาทั่วไปอ่ะแล้วใส่ฟังก์ชันการนับก้าวมาเนี่ยแบตเตอรี่โดยส่วนมากจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง12เดือนเท่านั้นนะครับอันนี้ได้ประมาณสัก24เดือนเลยก็ถือว่ามากกว่าชาวบ้านแบบเท่าตัวเลยนะฮะก็ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆส่วนของสายนะครับก็ให้มาเป็นสายหนังวัวนะฮะแล้วก็ปั๊มลายจระเข้มานะครับเป็นสีน้ำเงินที่เข้ากับตัวหน้าปัดมากๆนะฮะตัวบัคเกิลเนี่ยเป็นบัคเกิลแบบบัตเตอร์ฟลายแบบนี้นะฮะซึ่งอันนี้หลายๆคนจะชอบนะครับเพราะว่าแบบมีความไฮโซนะดูหรูหราดูแพงมากนะครับแต่สำหรับผมเอาจริงๆผมชอบบัคเกิลแบบหัวเข็มขัดทั่วไปมากกว่านะฮะอันนี้ก็อาจจะใส่ยากไปนิดนึงเพราะว่าผมข้อมือเล็กนะครับไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะสำหรับการใส่บัคเกิลแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดคนข้อมือใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบัคเกิลที่ใช้งานได้ดีมากนะแล้วก็ใส่ได้สบายมากเลยนะครับลองขึ้นข้อมือให้ดูเลยนะฮะข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับก็ขยับรูเนี่ยมาแบบสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็สแนปเข้าไปแบบนี้ก็จะออกมาค่อนข้างจะพอดีข้อมือนะครับคือทีแรกเนี่ยเห็นขนาดเคสไซส์42มิลเนี่ยผมก็ถอยไปพักหนึ่งเหมือนกันนะฮะไม่ได้คิดจะซื้อมาใส่เพราะว่ารู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดนึงนะครับแต่พอลองทาบขึ้นข้อเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้เรื่องเลยนะฮะเป็นนาฬิกาที่ขึ้นข้อแล้วดูดีมากนะครับซึ่งที่ผมชอบจริงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบเขาให้สายกับหน้าปัดเนี่ยแบบบาลานซ์แล้วก็แมทช์กันมากๆนะฮะคือสายหนังจระเข้เนี่ยมันมีการเย็บได้สติชชิ่งสีขาวแบบนี้มาด้วยนะฮะแล้วก็ลักษณะการเย็บได้ของเขาอ่ะผมว่ามันดูแพงมากเลยนะฮะถึงแม้ว่าตัวหนังจะเป็นหนังวัวนะแต่ด้วยความที่มันมีความด้านๆมาประมาณนึงอ่ะมันก็ค่อนข้างจะดูแบบไม่ได้เล่นแสงเป็นหนังปลอมๆมากเกินไปอ่ะซึ่งหนังจระเข้จริงๆอ่ะมันจะมีความเงามากกว่านี้อีกแค่นิดนึงนะครับใครที่อยากจะให้มันใกล้เคียงมากๆเนี่ยก็เอาพวกแว็กซ์หรือว่าพวกน้ำยาอะไรอ่ะมาเคลือบให้มันเงาขึ้นนิดนึงก็ได้นะฮะมันก็จะดูแบบเป็นหนังจระเข้ที่เหมือนของจริงมากๆแล้วนะฮะแต่อันนี้ผมว่ารวมๆแล้วมันก็ดูเข้ากับนาฬิกาดีนะไม่ได้ดูประหลาดหรือว่าดูปลอมอะไรเลยนะฮะถ้าเกิดมองไกลๆเนี่ยแอบนึกว่าเป็นสายหนังจระเข้จริงๆเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จากการที่ผมใช้งานเรือนี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้มาหลายเดือนแล้วนะฮะเพื่อที่จะเอามารีวิวกันนะครับว่าเวลาใช้งานจริงมันเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชที่มันก็ไม่ได้เรียกว่าสมาร์ทแบบจริงจังเวอร์วังแบบโอ้ฉลาดเป็นกฎอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าฟังก์ชันหลักๆที่นาฬิกาสมาร์ทวอททั่วไปเขามีเรือนนี้มันก็ไม่ได้มีครบนะฮะยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันที่แบบเวลามีคนโทรเข้ามาแล้วสมาร์ทวอททั่วไปเนี่ยมันจะสามารถสั่นหรือว่าส่งเสียงแจ้งเตือนเราได้นะฮะตัวนี้มันก็ไม่ได้สามารถจะแจ้งเตือนเราได้นะแล้วก็ไม่ได้มีระบบโนติอะไรเลยนะฮะซึ่งฟังก์ชันหลักๆเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเป็นไอ้เรื่องการนับก้าวนี่แหละนะครับที่มันจะมีเข็มเงินตรงนี้คอยนับนะฮะว่าเดินไปกี่ก้าวแล้วนะครับวันนี้ถึงหมื่นหรือยังนะฮะคือสิ่งที่ทำให้เรือนนี้เรียกว่าสมาร์ทวอทได้น่าจะเป็นแค่เรื่องนี้แหละนะครับแล้วก็เรื่องของการตั้งเวลานะฮะที่เรือนนี้มันก็ไม่ต้องมาคอยหมุนตั้งเวลานะฮะแม้แต่นาฬิการะบบคอร์สเนี่ยที่เราบอกว่าใส่ฐานแล้วก็อยู่ได้ยาวๆ 2-3 ปีนะครับบางทีมันก็ต้องมาตั้งช่องวันที่นะฮะที่เวลามันข้ามเดือนที่มันมี30วันน่ะมันก็ต้องมาตั้งใหม่นะครับให้มันขึ้นเลข1อะไรแบบเนี้ยเรือนเนี้ยมันก็จัดการให้เราได้เลยนะฮะเพียงแค่เราซิงค์กับมือถือหรือว่าใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วๆไปมันก็ไม่ต้องมาคอยตั้งค่าอะไรนะฮะเรียกว่าเป็นนาฬิกาที่แบบทิ้งได้ยาวๆจริงๆประมาณ2ปีโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันก็จะได้เปรียบนาฬิกาทั่วไปก็คือเรื่องของการตั้งเวลานะฮะเวลาไปต่างประเทศหรือว่าการดูเวลาไทม์โซนที่2อะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าเราสามารถตั้งเวลาได้นะให้แบบกดไปที่คราวเนี่ย3ทีนะฮะแล้วก็ให้ตัวเข็มนาฬิกาเนี่ยมันวิ่งไปที่ไทม์โซนที่เรากำหนดไว้อะสักพักนึงเนี่ยมันก็จะวิ่งกลับมาที่ไทม์โซนปกติที่เราดูนะฮะก็เป็นระบบ GMT ที่มันซ่อนอยู่ในตัวได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใช้งานได้ดีเลยนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ดีในระดับนาฬิกาทั่วไปนะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันการนับก้าวเนี่ยแถมมานะคือถ้าเกิดจะคาดหวังว่าโอ๊ยมันจะต้องฉลาดมากนะฮะมีใครโทรมารู้หมดนะฮะมีการสั่นแจ้งเตือนมีการเล่นแอปได้นะครับดูสภาพอากาศอะไรต่างๆนานาได้เนี่ยผมว่าเรือนนี้อาจจะไม่ใช่ทางนั้นนะครับคนที่จะใช้เรือนนี้น่าจะต้องเป็นคนที่ต้องการภาพลักษณ์แล้วก็ต้องการหน้าตาของนาฬิกาที่มันดูทางการแต่ก็ยังอยากได้ฟังก์ชันนะฮะเพื่อมาคอยดูว่าเอ้ยวันนี้เราเดินไปเยอะหรือยังนะครับเราแอคทีฟขนาดไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยเรือนนี้ถือว่าเป็นคำตอบตรงนั้นได้ดีเลยนะฮะเพราะว่านาฬิกาในปัจจุบันนะฮะที่มันเป็นสมาร์ทวอทนะมันก็จะเจอปัญหาประมาณนี้แหละนะครับไอ้นาฬิกาที่มันสมาร์ทมากๆเนี่ยหน้าตามันก็ดูแบบโอ้โหไอทีจัดนะฮะดูเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทแบบจริงจังมากๆนะดูแบบอาจจะไม่ได้สุภาพหรือว่าดูแบบไม่ได้คลาสสิกอะไรเท่าไหร่นะฮะซึ่งเรือนนี้ผมว่ามันก็เข้ามาเติมช่องว่างตรงนั้นได้ดีมากๆเลยเหมือนกันนะครับโดยที่ตอนที่ผมใส่เรือนนี้นะฮะเวลาไปเจอเพื่อนเจอฝูงนะฮะถ้าบอกว่าเรือนนี้เป็นสมาร์ทวอชนะครับไม่มีใครเชื่อเลยนะครับคิดว่าผมอําเล่นนะซึ่งอันนี้ก็เหมือนแบบพิสูจน์แล้วล่ะว่ามันเป็นอะไรที่เกินคาดของคนอื่นนะฮะแล้วก็แทบไม่มีใครเชื่อเลยว่ามันเป็นสมาร์ทวอชจริงๆนะครับถือว่าทำหน้าที่ได้ดีตามวัตถุประสงค์ของเรือนนี้เลยนะฮะส่วนราคาของเรือนนี้อยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงราคาที่สูงนะฮะถ้าเกิดเราเอาไปเทียบกับสมาร์ทวอชนะครับแต่เราต้องมองว่ามันเป็นนาฬิการะบบคอร์สเรือนนึงนะที่เราต้องอย่าลืมว่ามันเป็น Swiss Made นะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ผลิตนาฬิกาคุณภาพค่อนข้างจะสูงแล้วดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าราคาเนี่ยเอาไปเทียบกับสมาร์ทวอชไม่ได้
้เลยนะฮะใครที่กำลังมองหานาฬิกาสวิสที่หน้าตาแบบหรูหรามากๆนะฮะแต่ก็ขี้เกียจมาคอยตั้งเวลานะครับแล้วก็อยากได้ฟังก์ชันอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยเรือนนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยเรือนหนึ่งนะครับใครที่สนใจก็ลองไปซื้อกันได้นะฮะสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ